มาในส่วนของการประชุมเอเปคที่ผ่านมากันบ้างนะคะแม้ว่าการประชุมเอเปค2022ครั้งที่29ของไทยที่เป็นเจ้าภาพจะปิดฉากลงไปแล้วแต่การที่ผู้นำเขตเศรษฐกิจได้มีการประชุมแบบพบหน้านำมาซึ่งการฟื้นฟูและกระชับความสัมพันธ์ไทยและซาอุดิอาระเบียในรอบ32ปีด้านนานาชาติชี้ว่าปีนี้ไทยนะคะจะเป็นปีทองด้านเศรษฐกิจสวนกระแสเศรษฐกิจโลกติดตามได้จากรายงานค่ะแม้การประชุมเอเปค2022ครั้งที่29ที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพได้ปิดฉากลงไปแล้วแต่ถือเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีที่ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคได้ประชุมแบบพบหน้านำมาซึ่งการฟื้นฟูและกระชับความสัมพันธ์ไทยและซาอุดิอาระเบียในรอบ32ปีปีนี้คาดเป็นปีทองเศรษฐกิจไทยหลังนานาชาติชี้เป็นเสียงเดียวไทยจะโตสวนทางเศรษฐกิจโลกต่อมาทำให้มีการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการลงทุนนั้นมีกลุ่มเป้าหมายทั้งนักลงทุนไทยและต่างประเทศภายใต้การเดินหน้าโครงการ EEC ซึ่งเป็นทั้งการสร้างพื้นที่และโอกาสใหม่ของการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่จากความสำเร็จของ EEC ในการลงทุนระยะที่1ปี2561ถึง2565มีการอนุมัติงบลงทุนสูงถึง 1.8 ล้านล้านบาทโดยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานรัฐร่วมเอกชนหรือ PPP ได้เอกชนผู้ลงทุนทั้ง4โครงการหลักมูลค่ารวมประมาณ 655,821 ล้านบาทและตั้งเป้าแผนการลงทุนใน5ปีปี2565ถึง2569จำนวน 2.2 ล้านล้านบาทโดยภาคเกษตรของไทยในปีหน้าคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องจากอุปสงค์ความต้องการอาหารของโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามรัฐบาลยังคงเดินหน้านโยบาย BCG เกษตรอัจฉริยะโดยการใช้เทคโนโลยีและพลังงานหมุนเวียนเพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกและช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่สูงขึ้นและมุ่งมั่นผลักดันความร่วมมือผ่านโมเดลเศรษฐกิจ BCG ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในประเทศและในกลุ่มเอเปคสำหรับการขับเคลื่อนในประเทศรัฐบาลมีคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวเอเปค2022โชว์ศักยภาพไทยสู่สายตาชาวโลก